ต้นปงค่ะทุกคนหรืออีกเขาเรียกว่ามะพร้าวภูเขาเป็นต้นไม้ประดับเป็นที่ต้องการของตลาดราคาไม่เคยตกเพราะว่ามันเอายากค่ะพี่น้องต้องไปหาอยู่ทั้งภูเขาพุ่นน่ะต้นปงที่จริงอยู่ข้างเฮียนก็มีหลายก่อเพราะใหญ่นั่นเพิ่นฟันถิ่มหมดเพิ่นว่ามันหกเฮาบ่แม่นคนรวยเนาะอันนี้เพิ่นมาปลูกไว้ในสวนบ้านในสวนเนี่ยก็มีบอนสีหลากหลายต้นวาสนาบอนสีมาปลูกเต็มบ้านพี่น้องอันนี้ก็เลยเป็นมรดกตกทอดของพี่สาวพ่อแม่เสียแล้วก็ทิ้งบ้านหลังนี้ไว้อยู่นี่กลางสวนนี่ล่ะต้นปง